นี่ยวางสมบูรณ์วางสมบูรณ์นี่ให้เขียนชื่อผู้ตายมาชื่อผู้ตายมาได้ชื่อเขียนชื่อมาเป็นอะไรเพราะว่าจะพูดจะเอาชื่อนะชื่อกระดาษชื่อกระมังแล้วก็จะเผาวางสมบูรณ์หาจะบอกกล่าวเพื่อนผู้ตายนะแล้วก็ญาติโยมก็กดน้ำพร้อมนะถวายเนี่ยถวายพระทุกข์ใจของแก่รักพุ่มของแก่รักพุ่มนี่แหละมาเจอเนาะพระที่วันสกุลลงไปก็ผ่านไปก็เล่นก็พบกันตามประเพณีแต่ว่าเรื่องพักผ่อนก็หอดฟางคนเลยต้องไปพักผ่อนว่าผู้อื่นมากถ้าต้องเกณฑ์ตัวต้อนรับตาลพุ่มเนี่ยขาวมาต่างๆนะเพราะฉะนั้นเอาเกศสร้างคุณพ่อแต่ว่าโมนหลายมือแรกมันสวยก่อนหามามือที่สองไงตรงกับวันที่11เนี่ยวันแรกเป็น10มีนาคมวันที่11 11มีนาคมเนี่ยเป็นวันเปิดงานนะเปิดงานนี้นะจะมีพิธีตั้งแต่ตี 4 เอฟไปเลยโอ้เนี่ยบอกพอพิษมาเนี่ยโอ้พิษโทษหลายจะพูดเกณฑ์พิษเอาว่าโทษนะเวลาตี 4เนี่ยเอาตี 10นะตี 10ได้เลยตี 4เนี่ยเป็นยกไปเป็นวันตี 10เดี๋ยวจะพูดเกณฑ์พิษเวลานี่คือเวลาเชิญพระอุปคุฎไอ้นะเชิญพระอุปคุฎเดี๋ยวเอาตี 10ได้เลยเรียกเมื่อเอาที่เอาเรื่อยวันที่10เด้อนะดีไหมเจอพระองค์พุทธวันที่10เวลาตี 4เขาตื่นไหมเข้าเกียร์ไม่ได้แต่พลาดใจหลวงพ่อพระพุทธก็ไปเหี่ยเอาพระพุทธไปเชิญเลยเตอร์น้ำเหรอเนี่ยหลวงพ่อว่าเอาเตอร์น้ำล้างโหยเออออกกำลังนะไม่อยากโยกว่าเอาต้นโมหะแล้วเนี่ยเอาแล้วมันเอาลำโพงต้นโมหะยกมือเอาลำโพงออกกำลังยกมือที่สามเอาเดี๋ยวออกแค่สายไปทำไปแต่เยี่ยมครับเอาแล้วมันจะเยี่ยมแล้วมีน้ำมีโฮอยู่ครับมีโฮอยู่ครับพูดแล้วงานใดๆน้ำมาครับปล่อยเต่าปล่อยปลาได้ครับถ้าน้ำมีน้ำก็ต้องเอาน้ำสูบน้ำกระเสือกดำได้เกิดสาวไม่ได้เก่าแต่ต้องดำได้ไหมคือบ้านนั้นเราเข้าเลยทำบ้านจานหลักดำเอาแล้วนอนครับด้านที่ตะวันออกของหมู่บ้านนะนี่เป็นการประชุมนะครับประชุมบุญฉลองบุญนี่นะตอนนี้ที่เราดีกว่าเนาะน้องฮันนี่มันมีสายน้องน้องเอาแต่น้องฮะนะน้องฮะเด้อเอาน้องฮะมันจะเป็นเราบอกว่ามันสอบอยู่นักใสนักเดินตอนนี้เราสอบอยู่นักเดินนักโผล่ไฟมันอยู่แล้วเอาไปเอาลงหักเดี๋ยวเวลาวันที่10เด้อนะวันที่10ย้ายวันที่10นะถือว่าได้ย้ายวันที่10ก่อนเช้าที่4เลยนะและวันที่2ก็คือวันที่11เนี่ยเวลา7นาฬิกาต้องเร็วเลยเดี๋ยวจะเริ่มเพราะว่า7นาฬิกานี่จะทำพิธีบวงสรวงใหญ่นะอย่าโยกเตรียมมาตั้งแต่วันที่10นะหมากไม้อันที่จะทำบวงสรวงได้ทำอยู่ผู้หลัง1แอปเปิ้ล2มะนาว3เอาวันนี้เอา5มะมังคุดกับมะ
มาละพุทธสองอย่างอย่างว่าเด้อบ่อยากมาโลกดีก็ได้เป็นเพื่อก็ได้นะแต่ว่าพระมีวัดนะพระก็สองอย่างคือมังคุดกาละพุทธมังคุดกาละพุทธพระสองอย่างที่เด้อแต่ก็น่ามากนะว่าพอมีก็ไปซื้อแล้วคนละสุดท้ายเก็บกระหล่ำกระหล่ำเป็นสี่โคตรก็ได้มาไหมคนละรถจากกล้วยเดี๋ยวคนละวีจากกล้วยเดี๋ยวกล้วยได้คนละวีถ้าเป็นมาไม่เหลือจากจะเป็นเพื่อนกับคนละสองอย่างน้อยจะกระนับแดงคนละสองโคตรน้ำแดงคนละโคตรน้ำเผือกน้ำส้มน้ำแดงกระนับน้ำส้มกระนับแดงคู่เล่นเยอะเดี๋ยวจะมาเล่าเลยนะเอามาถ้าพร้อมมาทีสิบก็เอามาตั้งแต่เวลา11นาฬิกาทีสิบถ้าพร้อมก่อนเสาร์มาทีสิบเอ็ดก็เอามาตั้งแต่ทีห้าครึ่งเพราะคุณพ่อผมจะได้ว่ามันงามนะเพราะว่าแผ่นบกโซงเยอะเลยอาจจะเป็นห้าเมตรก็ได้ความยาวนะกว้างของมันสองเมตรสามเมตรแล้วแต่สั้นเป็นทรงสั้นครับและนี่คือวิธีวงสวงเข้าในมายืนอยู่ท่านละนะมายืนตรงบนที่วงทรงนะวิธีวงทรงจะเสร็จในเวลา7นาฬิกา30อย่างช้าเลยต่อไปก็เวลา8นาฬิกานะก็ข้าวเข้าทั้งหลายก็พร้อมนั่นเป็นเพื่อนได้เลยพร้อมที่จะเตรียมต้อนรับเจ้าคณะนายอำเภอนะกับเจ้าคณะอำเภอนะเพราะว่าเวลา9นาฬิกานายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมาถึงส่วนเจ้าคณะอำเภอมาก่อนแล้วและคณะสงฆ์9ลูกเนี่ยนายอำเภอมาก็เริ่มพิธีไหว้พระนะเฮาก็นั่งพุทธอ่ะไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วนายอำเภอก็แม่นายอำเภอน่ะคือกำนันนี่ล่ะจะได้อ่านประวัติวัดแล้วก็อ่านเหตุของการก่อสร้างวิสุการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ว่าเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ.ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่ยกนายอำเภอก็จะได้อ่านพระราชทานวิสุขาสีมาตรงนี้คือว่าสุดเกลือสุดขาวที่จะพูดว่าสุดขาวสุดขาวที่ราชกิจนะเมื่อออกมาแล้วนะออกมาจากไหว้พระรับศีลแล้วนายอำเภอก็จะไปปักเขตในการปักเขตนี้ให้โยแม่เตรียมดอกดาวเรืองซิกเรียบร้อยแล้วเขาเข้าตอกหรือไม่เรียบร้อยแล้วนะเป็นกระบุงก็ได้นะเป็นกาบ้างก็ได้นะเสื้อไว้นะสี่ผ้าสี่บอดก็ได้นะก็พอนายเพื่อเอาหลักเขตปักลงไปก็จะได้โปรยดอกดาวเรืองเข้าตอกหรือไม่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอเสร็จมาแล้วนายเพื่อก็จะเข้าไปย้อนมีสิมเป็นคนแรกยังไม่รู้ย้อนมีสิมแล้วก่อนเลยก็เปิดป้ายก่อนนะเปิดป้ายก่อนนะเปิดป้ายก่อนนะเปิดป้ายงานแล้วค่อยเข้าไปย้อนมีสิมเข้าไปปิดทองเป็นคนแรกแล้ววันที่หรือวันที่สิบวิทองได้บอกยังมีสิทธิ์หยดได้นะหยดก็แน่เพิ่มก็ได้นะแต่ว่านายเพิ่มมาทำเป็นพิธีสื่อนะในตอนที่เข้าอันนั้นเรียกว่าบางสกุลแล้วนะครับเอาไปหยดมีสิทธิ์วิทองก็ได้เริ่มแรกนะก่อนนายเพิ่มอีกนะเมื่อนายเพิ่มหยดมีสิทธิ์ได้รับปิดทองแล้วนายเพิ่มก็จะออกมาถวายทายาทธรรมนะแก่ผู้มีเกียรติก็จะร่วมกันถวายจริยธรรมพระสงฆ์9 รูปแล้วก็พระสงฆ์ก็อนุโมทนาคือให้พอยถาสัพพีเสร็จและท่านกำนันหรือว่าตัวแทนก็จะได้มอบของที่ระลึกให้นายอำเภอเป็นผ้าอะไรของที่ระลึกให้นายอำเภอนะจะเป็นอะไรก็เตรียมไว้ได้เก็บไว้ได้
พอดีคุณนายมาก็สองอันนี้คือเวลาภาคเช้าพอตอนเพลงก็ถวายเพลงพระอู้ทำงานตอนนี้นะคณะทำงานจุดต่างๆเริ่มไหมได้เริ่มก่อนที่นายเพื่อจะยอดดีสิ่งนี้นะจุดต่างๆพนักงานบูชาพระไตรก็นั่งเต็มป่าร้อยแปดก็นั่งเต็มบ้านป่าร้อยฟ้าก็นั่งเต็มได้ยิ่งแม่เต้ายังไม่ได้กรรมการยังไม่ได้ไปเพื่อการที่ของเจ้าของนะเองหมดทุกจุดแล้วพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ทำบุญนะจนมาถึงเวลา15 นาฬิกานะทางอะไรทางศรัทธาที่เขาได้ข่าวได้ดูป้ายได้โฆษณาเขาก็มาเรื่อยๆเลยนะมาจบจริงๆนะจนมาถึง15 นาฬิกาก็จะมีการเปิดโอกาสให้ญาติโยมเริ่มลงทะเบียนนะญาติโยมเช้าก่อนลงทะเบียนนะโบชีพาลงทะเบียนนี้ก็เป็นธรรมเนียมก็คืออย่างน้อยก็คือ20 บาทในการลงทะเบียนนะหรือเจ้าว่าจะดีเจ้าว่าก็จะมีของที่เลือกให้จะเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เจ้าว่าหรือจะเป็นของอย่างอื่นหรือจะเป็นของที่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกที่ก็คือเดิมบูชาเขาที่ทนชีพังทำบุญ100 บาทก็เอาเสื้อไปคูนั่งถึงพื้นอันนี้มันแล้วแต่เจ้าว่าโยมก็มัดอะไรแล้วคำแล้วแต่เจ้าว่าอันนี้คือต่อไปวันนี้15 นาฬิกาเรื่องก็รับสารชนและสบาย19 นาฬิกาก็รับพระเถระก็เริ่มมานะพอ20 นาฬิกา20 นาทีก็จะมีพิธีทางศาสนาคือสมาทานศีล8ร่วมบวชชีพามกำหนดการเป็นเรื่องกำหนดการตัวกันอยู่ว่า20 นาฬิกา29 นาทีหรือแล้วแต่กรณีอาจจะคาดเคลื่อนบ้างอาจจะไวกว่าหรือว่าช้ากว่าพระสงฆ์15 รูปเจริญพุทธมนต์นะก็ระดับหลวงพ่อจังหวัดรองจังหวัดแล้วก็เจ้าคณะอำเภอใน15 รูปนี้ต่อไปก็จะเป็นการสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนนะแจ้งนะปฏิเสธจะแจ้งนะแต่ว่าอยู่ที่วันงานว่าญาติโยมเนี่ยจะมาน้อยมากามามากการที่อยู่คู่เลยว่าขนาดนะก็อยู่ที่มันอยู่ในภาวะที่เข้าสาบกันดีนะแต่ว่าโทรไปแปดสายเมื่อวานนี้โทรให้หลวงพ่อฟังก็มีสายหนึ่งเคสมาโบสถ์ชีพามนั่นเลยเด้อคุณขอสิมาทุกข์ไงหลวงพ่อมันโควิดไปเลยหลวงพ่อผมมาโดนต่างห่างกันผมเป็นเดินนอกนั้นก็อีกเวลาเจ็ดสายก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะก็จะมาอยู่นะแต่ว่าเครื่องมือจากไปโค้ดอีกทีหนึ่งอันนี้คือสายบุญนะวันที่3ตอนเช้าก็คือวันที่12 มีนาคมนะตัวเป็นหน้าที่ของพ่อตะบนเบิกเอ๊ะผมนั่งบนแจกของที่ระลึกในตอน5:00ตอน6:00เช้าแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมในปิดทองตลอดทั้งวันจนมีสิมวันที่3วันที่4นะตรงกับวันที่13มีนาคมก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะก็คือเวลา8 นาฬิกาว่าต้อนรับพระสังฆาธิการเจ้าวาดวัดต่างๆจำนวน150 รูปมาที่วัดพระพระใหญ่นะ11 นาฬิกาก็ถวายเพลงเป็นโต๊ะจีนนะที่ได้จองไปแล้วคือ40 โต๊ะโต๊ะละ6 รูปมีเป็น8ไอ้แปดมันขี่กันหมด6 รูป6 คูณ 40 6 คูณอะไรเป็นไม่ตัวละ6เป็นกี่โต๊ะครับ150นะ
จำนวนเท่าละ10แล้วก็เผื่อพระติดตามอีกประมาณ20ประมาณ170เด็กกี่โต๊ะโต๊ะละ6 28โต๊ะ28โต๊ะ 28.33 29ให้เป็นเราเอาสมณเณรนั่งก็เป็นจุดเต็มๆก็ว่าจะเต็มทุกโต๊ะอยู่ดอกนะคืออาจจะแต่เราแล้วก็พักไว้อยู่มันตอนนี้ได้ได้23กว่าว่าจะ24โต๊ะที่เหลือก็ ที่เหลือแล้วก็เราก็การไว้เขตอย่างอะไรเจ้าหน้าที่สำนักพุทธเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมแล้วก็เขตผู้มีเกียรติของเราอาจจะเป็นท่านรัฐมนตรีก็ได้นะถ้าท่านมาถึงพร้อมนั้นหรือว่าวันนี้จะพาลงนิมิตอีกแล้วนี่เราก็จะเชิญท่านไปนั่งโต๊ะจีนแล้วก็ญาติโยมที่มากับพระก็มีไหนนะมาละ10คน20คนยังละมันจะละพ่อกินอยู่เด้นั่นแล้วมันต้องมีโรงทานเยอะๆนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปพูดถึงเรื่องรองอาหารอีกทีหนึ่งนะต่อไป13นาฬิกาถวายโอสถนี่ถวายโอสถมีเงินเด้อนะมันย่อได้เพิ่นเฮาสร้างมาเพิ่นก็จะได้100,000 10,000เบิดไม้บริจาคให้ทั้งไผ่น่ะปอนึงมันย่อตอนนี้น่ะมียอดไปเลยสิย่อฮะมันย่อตอนนี้น่ะย่อได้น่ะถวายโอ้นี่เกิดมาแล้วสัตว์นี่ถวายหลวงโอสถนะโอ้ย14นาฬิกาวิธีสังฆกรรมของสงฆ์ญาติโยมก็อยู่นั่งรอบนอกอ่ะสงฆ์ก็ทำสังฆกรรมไปประมาณ40นาทีแล้วเนี่ยคณะสงฆ์ก็จะมากน้อยครับมากก็เสร็จไวเสร็จแล้วมันก็จะตรงกับเวลา15นาฬิกา19นาทีหรือว่า9นาทีหรือว่า19นาทีหรือว่า29นาทีถ้าเราชาวคณะตัดหวายยังไม่พร้อมโอ้ยจะรออยู่ที่โรงแรมโยมทงชัยรออยู่ที่โรงแรมไม่มาก็ว่าต้องรออะไรตอนนี้นะเจ้าภาพรูปที่แปดรออยู่ที่โรงแรมยังมาไม่พร้อมก็ต้องรอนะในขณะที่รอมันอาจจะช้าเกินไปประมาณ30นาทีหรือว่า20นาทีเราก็ต้องอะไรถวายไตรธรรมแก่พระที่ร่วมสังฆกรรมให้มันเสร็จเสร็จนะแล้วก็หากว่ามันพร้อมทั้งฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งฝ่ายญาติโยมเราก็ทำพิธีตัดหวายในตอนนั้นพอตัดหวายเสร็จเราก็ถวายไตรธรรมแก่พระเถระในโบสถ์20รูปแล้วก็พระสงฆ์ที่มาสังฆกรรมหน้าอุปสมบทพระอาจารย์ตรีเพื่อนก็มีเจ้าหน้าที่ในการถวายไตรธรรมนั้นญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพว่าอะไรก็ดีหรือว่าเจ้าภาพซองก็ดีเจ้าภาพย่างก็ดีถวายได้ไหมก็ได้อยู่แต่มันก็จะไม่สะดวกในการถวายเพราะว่าพระสงฆ์มากเราก็ถวายมอบให้แก่พระเจ้าหน้าที่ประเคนให้แก่พระเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นก่อนทำสังฆกรรมหรือว่าอาจจะเป็นก่อนวันที่12ก็ได้นะในการถวายย่าถวายป้าไตนะเราวิธีถวายก่อนก็ได้ถ้าเราอยากถวายก็ถวายให้สงฆ์เก่าก็ได้พระสงฆ์ก็จะส่งพระมารับจำนวน4รูปแล้วก็ถ้าจบก็รับพรแต่ว่าถ้าถวายในตอนที่สังฆกรรมเสร็จมันก็อาจจะได้อยู่มันอาจจะมาไม่สะดวกก็ดูความเหมาะสมแต่นี่ก็ญาติโยมก็อย่าน้อยใจแล้วโอ้ขนาดนี้ถวายไป 3,000 5,000 7,000 ขึ้นไปย่อถวายด้วยตัวเองก็แต่ว่าอย่าในนั้นนะครับให้ญาติโยมถวายอยู่ถวายในวันที่10อาจจะเป็นวันที่10หรือว่าถวายก่อนที่จะพระสงฆ์จะเข้าอุโบสถก็เอาจะกองไตรธรรมไว้แล้วก็ให้พระสงฆ์รับวันนี้คือไตรธรรมนะตัดหวายลูกนิมิตนะก็มันจะไม่เหมือนในที่อื่นบ้านะบ้านกรีนี่นะไม่เหมือนในที่อื่นก็คือตัดหวาย9ลูกแล้วลูกน้อยต้นตะเล่นแต่ตัดยังไม่ได้พูดนะ
ถามก็สงสัยก่อนอามาเร็วนี่ร้อนเร็วเล่นนะคือมีใครเห็นเถื่อนนะทำเพื่อเยอะจะต้องบูชาเนี่ยนะถ้าอยากจะบูชาเตรียมมาไว้เถื่อนก็ได้นะพลังก่อนจักแล้วพลังก่อนคนเราเมื่อเนาะก็จะให้ญาติโยมไปบูชาแล้วก็เอาไปหย่อนตรงหน้าโบสถ์นะหน้าหลุมหน้าโบสถ์บูชาหน้าโบสถ์แต่ละวันอันนี้คุณลุงนิมิตบุกจากที่อยู่ครูว่าแล้วเราตัดมันโดนจับไม่อาบไปยังไงไม่งามแล้วก็เกิดความวุ่นวายแต่ที่ตัดหวายจริงก็คือจะมีหวายเชื่อมมาจากลูกเอกนะในโบสถ์มาที่หน้าประตูโบสถ์ห่างจากประมาณ1 เมตรคือประมาณ1.5 เมตรประมาณนี้ก็จะมีหวายเรียงยาวไปอาจจะเลยหน้าโบสถ์ก็ได้เรียงยาวก้อมหมดก็ได้เพราะว่าตอนนี้จำนวนคนก็คือ46 คนที่ประมาณเรียงรายชื่อแล้วมี46 คนก็จะได้ตัดทุกคนที่มีรายชื่อที่46 คนนี้และเราก็จะทำเป็นหวายโค้งหวายโค้งไว้คือเดี๋ยวครับมาตัวเลขทันทีของข้อกำลังกายก็จะมีหวายเชื่อมพร้อมทั้งย่าคามาเชื่อมแล้วก็จะตัดตรงนั้นยืนเรียงแถวตัดห่างกันประมาณนี้ตัดก็ตัดเสร็จแล้วก็เก็บเอาหวายพวกมันป้องอันนี้ก็จะเป็นพิธีนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าศรัทธาจากญาติโยมจากจังหวัดสมุทรปราการสายพงยาคู่เนี่ยพวกเราเนี่ยท่านประสงค์จะทำพิธีแบบนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องนะขอให้ท่านมานะหลวงพ่อก็จัดให้ท่านก็จะอะไรเป็นเจ้าภาพ1,500 บาททางวัดไม่ได้หมดเลยทำให้เป็นค่าขายได้แต่ว่าพูดความจริงไม่ได้ค่าขายแต่ว่า1,500 บาทนี้ก็จะทางวัดก็รับมาแล้วก็จะเสียค่ามีดให้โรงงาน700 บาทที่เหลือก็เป็นของวัดมันจะเป็นเงินแบบนี้คือเสียให้โรงงานนะ700 บาทเพราะว่าเผามีดเนี่ย700 บาทค่ามีดนะวางโรงงานก็จะได้800 บาทต่อกันไปต่อกันมาอยู่ไปถึงสุดแล้วก็คือเอาร้านนี้700 บาทนี่9 นิ้วนะพร้อมทั้งปักชื่อให้คนที่เป็นเจ้าภาพถ้าหากว่าใครอยากได้ชื่อได้มีดแต่ถูกหลวงพ่อเอาเนี่ยฮะจะเป็นผู้เอาเนี่ยครับฟ้ามาจองได้นะอาจจะละทันอยู่ถึงวันที่28หรือวันที่1ประมาณนี้นะถ้าช้าก็คือไม่ทันนะถ้าอยากมีชื่อในนี้ถ้าอยากกลับไปหลวงพ่อนะส่วนสายผมก็ตัดลูกที่9ลูกจริงนะว่าจะมี3คนตัดหรือ2คนตัดก็แล้วแต่ผู้จะพิจารณาบางทีก็คนเดียวตัดแต่ว่าได้ไม่ทุกคนที่สายผู้4-5คนนะครับนี่คือการตัดหวายพอตัดหวายเสร็จก็ออกมาพักผ่อนประมาณ10นาทีหรือไม่ถึง10นาทีอาจจะไม่ถึงเลยก็ให้เจ้าหน้าเรียงแถวสำหรับหน้าบุญคิดผมนะครับผมเก็บกันไก่ไว้เลยกันไก่ไว้กันไก่ยาวก็เรียนเนี้ยมันรักกันนะเอาตัวมันมีอันตรายเลยเอาลงง่ายนะเอาพี่ตัดล่างว่างกูอันมาทุกหน้ากับอันแล้วแต่ละแต่หาได้กันไม่ยืมต้องกลับมาได้เบอร์โบตอนนี้จะหน้าได้แล้วยี่สิบสองกันไก่29แต่ตอนนี้ผมมันได้เยอะอาจจะเลย29ก็ได้อาจจะเป็น29ก็ได้แต่ว่าเจ้าภาพหน้าเขาก็ย่างดอกแต่ต้องเทคความหน้ามีหน้าบ่โดนนะครับจะเป็นเจ้าภาพให้นะ 5,000 บาทแล้วยังจะเท่ากันยังเป็นเจ้าภาพประมาณ 4-5 คนแล้วเจ้าภาพหน้าตอนนี้ก็ยังยุ่งได้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวหาหน้าเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดรถออกที่อ้าวที่บอกในนี้บอกเลยเนี่ยมันหนักอีกพ่อครับงามบอกแล้วมันหนักอีกพ่อสปอร์ตในนี้ก็เจ๊ตื้อไว้อ้าวแล้วก็การคืนเสียมอลล์มีแต่สิบขึ้นเก่าของบอกนะ
ถ้าเราก็เอานะก็สมโพธิไปตามประเพณีร้องรำทำเพลงประเพณีเดี๋ยวเราจะเพื่อกันได้ไหมมันเดี๋ยวภาษีมันถ่ายเอาก็ได้ที่เดียวนะไปสมควรเนี่ยมันหกทุ่มเพราะว่าในตอนเช้าที่มีการงานนี่ได้นะวันที่สุดท้ายวันที่14นะเอาว่าสมควรนะถ้ามาล้างกับแจ้งมาล้างแจ้งหรือว่าสมควรจะทำมาล้างแจ้งแต่ว่าทำมาแจ้งทักทักแล้วเพราะว่าก็หอดประมาณ6โมง10นาทีประมาณมีหอดท่านสมัครผมก็จะทำแล้วก็ได้ยินเสียงกรณีการแสดงว่าย่าว่าตายเขาก็เลยเศร้าผมก็เลยเลยมากเลยทุกตัวเลยสวัสดีค่ะญาติโยมเทศว่าหลวงพ่อต้องเห็นหน้านะไม่เห็นหน้าไม่ได้แล้วก็ต้องมีดนตรีมีอะไรมีอะไรดนตรีเนี่ยมีเดี๋ยวพ่อจะสร้างเราเห็นโรคหน้าไปแล้วเมื่อกี้นะเนาะมีเป็นต้นแห่งพ่อไปแล้วอ่ะเออแต่ว่าไม่มีแต่ว่าพ่อคนนี้นี่แล้วบัตรพ่อสมิตรแต่ว่าเราเออมีแต่กองยาวอ่ะกองยาวก็ได้หลวงพ่อนั้นกองยาวต้องมีนะกองยาวในที่นี้พี่จะพูดขึ้นไรกับเอามาถล่มนะนี่แม่บ้านรับเกียรติมาถล่มนะแต่ว่าไม่เอานะอย่าเอาคณะของพระอาจารย์โตมาทำฟ้าเหนือที่คิดไม่ได้เจอนะจะได้อยู่กว่า 3,500 หรือกว่า 4,500 จะเยอะเกิน 5,000 เดี๋ยวพออาจารย์พระอาจารย์โตมันมีแม่แม่ก็งี้สองโต้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเก่าอ่ะโยมไปเลยโยมไปเลยโยมมีเถอะโยมมีเถอะถ้าคุณรัฐมนตรีแม่ไม่ดีนะวันท้าก็มีแต่เด็กปริญญาเลยนะสัตว์ถ้ามันเกิดมีปริญญาจะระเบิดแม่ก็แม่เป็นเรื่องแม่นะต้องรอเขามาจากโรงแรมช้าก็ต้องรอเลยก่อนได้เล่นอยู่เล่นให้ทันสองโมงเช้าได้เหตุเข้ากับพ่อไงเข้าอ่ะพร้อมแต่ในการเห็นหน้าก็จะมีการอะไรมีการหาหาผ่านเงินผ่านทองที่พวกเราเนี่ยพอแพ้เด้อนะเรียกว่าเมียโวยทานคนละถุงถุงละร้อยหนึ่งเนาะถุงเดียวเก็บไว้นะแต่บางคนกันที่ลึกนะอย่างบ้านพ่อย่างนี่เขาไปโบสถ์กันปวดมากมันเน่าเลยพอเตียงปวดปวดท่านเนี่ยเป็นซากระสอบปุ๋ยแล้วก็โยมพี่แดนโยมพี่แดนโยมพี่แดนเนี่ยปวดลูกชายนะครับปวดท่านจะซื้อมาเป็น30,000-40,000เตียงไว้เป็น3-4 หักนี่คือความปวดท่านเพราะว่าเด็กน้อยพ่อและก็แม่มา3คนนะได้ประมาณเกือบ4,000 บาทดูมันหนักหมกมือว่ะว่าเรามาหากินอยู่ที่เดชบาลอะไรเดชบาลเดียวคุ้มเก่งหน่อยเหน้าเหน้าเวลาสักเก้าโมงจะมีการบวชได้บวชได้เลยบวชไปเป็นชุดละ3-3อย่าวัยมือช้าก็อยู่ที่เรานะแล้วก็หลวงพ่อประชาแล้วก็พระอาจารย์สวดพระสงฆ์ที่นั่งอันดับนี้15รูปหลวงพ่อประชาอีกหลวงตาจารย์สวดอีกแล้วก็ถวายเพลพิธีในการบวชพระนี้ถ้าเสร็จไปก็จะประมาณ17 นาฬิกาพอกว่าหรืออาจจะเป็น11 นาฬิกาอย่างช้าก็ไม่เกิน20:0020:00แต่บ้านนารุภาพเดชกี่ตัวนะนี่ก็เป็นระเบียบการพิธีการนะครับการทำบุญประมาณ17 นาฬิกาประมาณนี้ฉลองโบสถ์ของไข่ล้อ23 ตัวฉลองของหนองห้าก็ตัวใหญ่นะครับ30 ตัวประมาณนี้ก็จะเสร็จไปที่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ